ก่อนหน้านี้พี่ได้ยินบอกว่าเราเป็นโรคกลัวกล้องใช่ครับเพราะคิดว่าตัวเองไม่หล่อใช่กลัวทำไมอย่างเงี้ยหล่อนู่นอย่างงู้นเลยขี้เลยไม่ต้องพูดไงยังไงคือเราคิดว่าเราไม่หล่อเหรอแต่ก่อนคิดว่าแบบว่าตัวเองหน้าแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกกล้องเพราะว่าไม่เคยเห็นตัวเองในกล้องก่อนสมมติว่าเป็นกล้องแบบเนี้ยกล้องแบบนี้เลยแล้วมันจับเราอยู่อ่ะเราไม่เห็นข้างหลังว่าเราเป็นยังไงก็เลยไม่กล้ากลัวว่าแบบออกมาแล้วมันดูไม่ดีอะไรเงี้ยเหรอเพราะเราเคยเห็นว่ามันแบบว่ามันแปลกๆมันไม่ดีแล้วเราก็เลยคิดภาพว่าเอ้ยมันต้องไม่ดีแน่เลยอะไรเงี้ยมาถูกทางแล้วน้องมาเดี๋ยวพี่จะสอนให้คนอื่นเขาคลอดออกมาเขาต้องอุ้มมาเลยก่อนนะคลอดมาพี่เดินเลยพี่เกิดเป็นนายแบบแล้วเดินใส่กล้องด้วยเดินใส่กล้องด้วยพี่ไม่กลัวใครเลยนะฮะไปเรียนมามีครูมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการโพสท่าถ่ายรูปเลยวันนี้มาด้วยป่ะครับไม่มาครับวันนี้เดี๋ยวพี่สอนเองฮะไม่ใช่อะไรนะไม่มีตังค์เรียกเขามาหรอกนะฮะนี่เดี๋ยวสอนถ่ายรูปนี่สมมตินี่เป็นกล้องนี่เป็นกล้องอันแรกเลยอย่าเงื้อคอเข้าไปอย่างนี้ไม่งั้นปั๊บเรากลายเป็นพ่อใหญ่เลยสวัสดีลูกไม่ได้คอต้องยื่นขอยื่นยื่นปั๊บเหนียงหายยืนประมาณนั้นเหนียงหายละเนี่ยแต่เวลายืนปั๊บต้องยืนเป็นสามเหลี่ยมยืนตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเพลงชาติมานะเขาคิดว่าเขาเพลงชาติไม่ได้นะเราต้องยืนเป็นสามเหลี่ยมขาเนี่ยมาขาขางสามเรียกว่าอย่างนี้สามเหลี่ยมไหมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมเสร็จปั๊บมือก็ต้องสามเหลี่ยมมือนี่มือหนึ่งอาจจะล้วงกระเป๋าก็ได้มือหนึ่งจับคอยังอยู่คอยอยู่รู้สึกฝืนไหมเหมือนกันแต่มีอย่างนี้บ้างหรือบางทีจับคอปวดคอหรือแบบเวลาแบบเอาสักหนึ่งพอดหนึ่งพอดก่อนล้วงกระเป๋าปุ๊บได้ไหมครับหรือไม่บางทีหันหลังปั๊บแล้วให้ตากล้องเรียกแล้วฮะอะไรนะพิ้วเหมือนพร้อมหันหลังชินจังฮะอะไรนะใช่ไหมชินจังเชิญพี่ไปโรงเรียนข้างนอกดีกว่าเล็กๆน้อยๆอ่ะมันค่อยๆฝึกฝนไปคือตอนแรกพี่ก็เป็นเหมือนกันพี่เป็นโรคกลัวกล้องไม่กล้ามองกล้องเงี้ยสมมติมีกล้องจับเราเนี่ยพี่ไม่กล้ามองพี่ต้องหลบไปมองคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาเลยต้องหาเพื่อนตลอดเวลาถ้าไม่มีพี่เกลือผมยืนอย่างเงี้ยอ้าวผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคุณจะชินเองแหละเพราะว่าซิงเกิลออกแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปโปรโมทเนาะตามรายการต่างๆด้วยนะฮะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดี